แม่น้ำโขงเพิ่มระดับต่อเนื่องเกือบถึงจุดวิกฤต13เมตรส่งผลให้แม่น้ำสงครามและลำน้ำอูนเอ่อล้นระบายไม่ทันทะลักท่วม2หมู่บ้านที่นครพนมสูง1เมตรชาวบ้านเดือดร้อนเกือบ300หลังคาเรือนทางหลวงจมบาดาลรถยนต์ผ่านไม่ได้ต้องใช้เรือเร่งอพยพขนข้าวของขึ้นที่สูงอลหม่านเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับอเล็กเฮเดทครับผมวันนี้ผมจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมา subscribe กันมากด subscribe กับ Daily News Live-TH ครับผมกด subscribe กันเยอะๆครับ